นักปราชญ์และผู้รู้หลายท่านกล่าวไว้ว่าเกษตรยั่งยืนหมายถึงการเกษตรกรรมที่จะนำเกษตรกรไปสู่ความยั่งยืนทางอาหารเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมกระทั่งก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมสภาพพื้นที่และภูมิประเทศที่แตกต่างกันย่อมก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการจัดการกับระบบเกษตรไปสู่ความยั่งยืนที่หลากหลายเช่นกันและสำหรับชุมชนในวิถีเกษตรแล้วจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนจนสามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงของตนเองบ้านคีรีวงศ์ชุมชนเก่าแก่ในอ้อมกอดของเขาหลวงดินแดนที่ไม่มีพื้นที่ทำนาข้าวแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแต่ชาวบ้านที่นี่ก็สามารถดำรงอยู่ในวิถีเกษตรด้วยความสุขสงบยั่งยืนมาได้กว่า200ปีต้นไม้บนภูเขาที่เห็นอยู่นี้หากผู้ที่เพิ่งเหยียบย่างมาที่นี่ครั้งแรกก็แปลกตาจนแยกไม่ออกจนกระทั่งเข้าไปดูใบดูผลจึงรู้ว่านี่คือสวนผลไม้สวนแห่งความชาญฉลาดที่รังสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวคีรีวงศ์ในอันที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างภูเขาป่าสายน้ำและคนสำหรับนักวิชาการสภาพพื้นที่ลาดเอียงกว่า30องศาคือพื้นที่ไม่เหมาะสำหรับการเกษตรกรรมแต่ที่นี่ไม้ผลไม้ยืนต้นไม้เลื้อยไม้ในร่มและไม้ผิวดินคือเรื่องเดียวกันและอยู่ด้วยกันในลักษณะเกื้อกูล